อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปิติอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับโอ้โหวันนี้มาอาจารย์มาสีชมพูครับสวัสดีครับคุณชาสวัสดีครับคุณเจริญสวัสดีครับค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะปฏิรูปสังคมจีนแล้วคนไทยควรรู้อะไรบ้างคะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับการปฏิรูปสังคมจีนเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะจากสื่อในหน้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะในภาพที่ออกมาของการปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติการปฏิรูปสังคมจีนเนี่ยผมคิดว่าในสื่อที่มีกรอบความคิดแบบ Western Liberal Democracy นะครับแบบที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกเนี่ยก็จะมองว่านี่คือการจำกัดสิทธิการริดรอนสิทธิถูกต้องไหมครับการที่ทำให้โอ้โหอยู่ดีๆคุณไปบังคับเลยนะว่าแฟนดอมของดาราคุณไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้คุณไม่สามารถที่จะไปซื้อของซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อบริการของดาราของนักร้องของอะไรเหล่านี้ได้อย่างที่คุณเคยอยากจะทำถูกต้องไหมครับหรือว่าเกมอยากจะเล่นเกมกี่ชั่วโมงก็ได้ตอนนี้ถูกจำกัดว่าเด็กห้ามเล่นเกมเกินวันละ1ชั่วโมงถูกต้องไหมครับในขณะที่อีกสื่ออีกกลุ่มนึงนะครับที่มองว่าเฮ้ยนี่มันก็คือความพยายามในการปฏิรูปสังคมของเขาอะแล้วมันก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่เป็นตามค่านิยมของเขาด้วยนะแล้วเวลามองเนี่ยหลายๆเรื่องที่ดีก็ไม่ถูกนำเสนอนะยกตัวอย่างเช่นคุณสุชาติคุณมุจรินทราบไหมครับว่าแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศจีนแล้วก็ยาวเป็นอันดับ2ของโลกก็คือแยงซีเจียงหรือว่าฉางเจียงเนี่ยนาทีนี้จีนซีเรียสมากเลยนะครับกับเรื่องของการห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมลงไปในแม่น้ำแยงซีเจียงโดยการบอกว่าสองข้างฝั่งของแม่น้ำแยงซีเจียง5กิโลเมตรออกไปจากแม่น้ำเนี่ยห้ามทำกิจการอุตสาหกรรมใดๆก็ตามทั้งหมด หรือว่าจีนกลัวมากเลยนะครับเรื่องที่บอกว่าอย่างตอนนี้บริษัทที่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในจีนมีคนไปประท้วงอยู่ข้างหน้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เต็มไปหมดเลย เพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยมัน over investment มันลงทุนเยอะจนเกินไปแล้วนะครับและการลงทุนที่เยอะจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ล้มได้เพราะจีนเองตอนนี้กลัวมากว่าเฮ้ยเราเห็นต้นแบบของสหรัฐอเมริกาละที่มันเกิดซับไพรม์คริสิสในปี2006จำได้ไหมครับที่ตอนนั้นเนี่ยคนใช้การกู้เงินมากจนเกินไปเพราะว่าคิดว่าราคาอสังหาริมทรัพย์มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆราคาบ้านสูงขึ้นเรื่อยๆก็กู้เงินไปซื้อบ้านกู้เงินไปซื้อบ้านจนในที่สุดบ้านมันล้นตลาดราคาบ้านตกลงมาพอราคาบ้านตกลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้ทุกคนเลิกจ่ายแบงก์จ่ายหนี้แบงก์กันแล้วแบงก์ก็ล้มเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าซับไพรม์คริสิสหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์คริสิสเพราะนั้นทางการจีนตอนนี้ออกนโยบายเลยครับว่าคนจีนจะสามารถกู้เงินได้ไปซื้อบ้านเฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้นและถ้าคุณอยากซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3หลังที่4หลังที่5คุณต้องใช้เงินสดเท่านั้นในการซื้อค่ะไม่ได้ห้ามซื้อนะครับแต่ต้องใช้เงินสดเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาความไม่มีเสถียรภาพหรือบับเบิ้ลหรือขนาดของเศรษฐกิจที่มันใหญ่เกินความเป็นจริงในภาคอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นความพยายามในการปฏิรูปสังคมของจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับมันเหมือนกับว่ามีช่วงหนึ่งที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ในจีนค่อนข้างผันผวนนะคะใช่ถูกต้องครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็คุมได้นะครับหรืออย่างปักกิ่งที่ผมมาอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงปกติเดือนอย่างตอนนี้ก็จะมี PM 2.5 มีฟ้าเป็นสีเทาๆส้มๆถูกต้องไหมครับค่ะแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาทางการจีนย้ายอุตสาหกรรมออกจากปักกิ่งหมดเลยครับตอนนี้ปักกิ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาไม่มีมลภาวะเป็นพิษทางอากาศเลยอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้การปฏิวัติอาจารย์ครับการปฏิวัติของเขาอย่างเรื่องข้อกำหนดที่อาจารย์ได้เรียนเนี่ยครับมันมีการประท้วงหรือว่าการที่พยายามจะต่อต้านหรือพยายามที่จะแบบงองแงอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่ทำตามมีไหมครับในประเทศจีนเองมีการวิพากษ์วิจารณ์สูงมากนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนอย่างเช่นหวยโป้นะครับใช่ค่ะแล้วก็คนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันใน2ลักษณะด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาวิพากษ์วิจารณ์ในจีนเนี่ยการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์โดยด่าทอหรือโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับเนี่ยจะทำให้เขาถูกแบนอย่างเช่นออกมาด่าแบบสาดเสียเทเสียโดยที่ไม่ได้มีว่าเอ้ยทำไมถึงคิดอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยแอคเคาท์ของคุณถูกฟรีซได้แต่ถ้าคุณออกมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบเลยเพราะมันเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่
นะครับเพราะฉะนั้นในการควบคุมวิธีการแสดงออกทางความคิดเห็นเนี่ยถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ว่ามันมีในระดับที่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจไงครับเพราะในสังคมของเราในสังคมของโลกตะวันตกเนี่ยคุณอยากพูดอะไรคุณก็พูดได้แต่ในสังคมจีนถ้าคุณจะพูดคุณต้องพูดออกมาถ้าจะคุณจะคอมเพลนนะคุณต้องคอมเพลนโดยมีเหตุผลรองรับแบบว่ามันทำให้ชีวิตผมมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วถ้ามันเป็นจริงเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาแอปโรชคุณเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกมาถึงแล้วด่าอย่างเดียวไอ้เนี่ยไม่ได้คุณจะถูกบล็อกแอคเคาท์นะครับในจีนจะเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วอันนี้ผมว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันออกไหมครับอย่างเราก็เป็นอย่างนี้ที่ว่าเราจะพูดคือพูดได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันต้องมีความสุภาพมีความเป็นอรยะไม่ใช่แบบว่ามากลาดด่าทอเหมือนกับความคิดหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าอเมริกันเขาเป็นแต่เราก็จริงๆเราก็ไม่ได้ด่าในสังคมไทยรุ่นหลังๆคุณสุชาติลองดูเวลาไลฟ์เวลาดูใน Facebook ดูใน YouTube ดูใน Twitter ผมว่าแนวโน้มที่จะไปแบบแสดงออกโดยที่ด่าทออย่างเดียวเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจริงใช่ไหมครับเราเริ่มเห็นแล้วแหละบางคนไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุมีผลเลยเป็นความคิดเห็นที่แบบความรู้สึกและด่าทอล้วนๆเนี่ยเราเริ่มเห็นมีแล้วบางคนถึงจะใช้คำว่ามีการถมถุยกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการจัดระเบียบของเขาถูกต้องไหมครับและถ้าถามว่าจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยโลกตะวันตกอยากได้ไหมอยากโลกตะวันตกจำนวนมากก็อยากได้นะครับในเรื่องที่จะสามารถที่จะเฮ้ยคุมไม่ให้บริษัทใหญ่จนเกินไปมีภาวะผูกขาดตลาดส่งเสริมให้ SME มันมีโอกาสได้แข่งขันไม่เป็นภาวะผูกขาดเกินไปถามว่าโลกตะวันตกอยากได้ไหมเอาเข้าจริงโลกตะวันตกก็อยากได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่กล้าทำถามว่าพ่อแม่ชอบไหมที่อยู่ดีๆลูกของเขาที่เป็นวัยรุ่นยังหารายได้ไม่ได้เลยแต่ไปเสียเงินจำนวนมากซื้อเพลงบางเพลงซื้อคลิปวิดีโอบางคลิปหรือซื้อของขวัญไปให้ดารานักร้องซึ่งร่ำรวยมหาศาลทุกวันหรือเด็กบางคนไปยืนรออยู่ที่สนามบิน 5-6 ชั่วโมงเพียงเพื่อได้กรี๊ดร่วมกันเพราะว่าดาราจะเดินให้เห็นไกลๆประมาณสัก5วินาทีอันนี้ผมเคยเจอเลยที่สุวรรณภูมิอันนี้เขามาถามพี่ต้นหรือว่ากรี๊ดพ่อแม่อยากได้อย่างนี้ไหมแล้วเด็กพวกนี้ควรจะต้องทำแบบนี้ไหมนะครับหรือการที่ลูกเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนแล้วติดเกมแล้วใช้เงินมหาศาลไปในการซื้อไอเทมโดยที่บางทีแอบไปเอาบัตรเครดิตพ่อแม่มาซื้อด้วยซ้ำถามว่าพ่อแม่อยากได้แบบนี้ไหมแล้วเด็กป.1 ป.2 ที่จะต้องสอบเด็กที่ต้องกวดวิชาในประเทศจีนเด็กที่กวดวิชาเนี่ยนะครับรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 300,000 หยวนต่อคนต่อปีนะครับ 300,000 หยวนคือ 1.5 ล้านบาทต่อคนต่อปีนะครับเฉลี่ยแล้วใช้เงินในการเรียนพิเศษวันเดือนละแสนกว่าบาทนะครับคำถามคือพ่อแม่และเด็กอยากจะทำอย่างนั้นไหมที่จะต้องเรียนหนังสือเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในการปฏิรูปสังคมของจีนเนี่ยนอกจากจะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วอะนึกไหมครับว่าจีนเขาปฏิรูปการเมืองโดยเหมาเจ๋อตงมาตั้งแต่1949ถึง1978เนี่ยปฏิรูปการเมืองเสร็จละเติ้งเสี่ยวผิงมาปฏิรูปเศรษฐกิจ1978ถึง1991จีนเปิดประเทศได้เจียงเจ๋อหมินทำให้จีนทะยานขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำของโลกได้หูจินเตาเข้ามาแก้ปัญหาทุนนิยมพวกคนจนเมืองพวกการว่างงานพวกสิ่งแวดล้อมที่เสียแล้วมาแก้ได้จบในปี2021ในสมัยของสีจิ้นผิงที่ตอนนี้การปฏิรูปเศรษฐกิจมันเสร็จซะจนไม่มีคนจีนอยู่ใต้เส้นขีดความยากจนอีกแล้วอะ เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปสังคมให้สังคมมันเป็นไปตามค่านิยมแบบที่จีนอยากได้ครับค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการศึกษากฎวิชาเรื่องของดารานักแสดงแล้วก็เรื่องของแม่น้ำหยางซีแล้วมีเรื่องไหนอีกคะที่ทางจีนกำลังปฏิรูปอยู่ในขณะนี้ผมนอกจากเรื่องผมคิดว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ทางการจีนพยายามที่จะทำก็คืออยากจะเอาชุดความคิดที่เป็นความดีงามในอดีตนะครับอย่างเช่นเต๋าหงจื้อกลับมาแล้วก็ทำยังไงที่จะสามารถจัดระบบสวัสดิการสังคมให้กับคนจีนได้มากยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเพราะเวลาหมดเลยต้องขอพูดก่อนก็คือแล้วประเทศไทยอ่ะควรจะต้องทำไหมนั่นน่ะสิผมคิดว่าผมยังตอบไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยควรทำหรือไม่ควรทำแต่ว่าผมคิดว่าเราควรจะต้องมียึดหลักการสำคัญไว้3ข้อข้อแรกคือคนไทยคงจะต้องสนใจติดตามเรียนรู้แนวคิดเหตุผลเบื้องหลังวิธีการปฏิรูปสังคมของจีนอย่างใกล้ชิด
พราะมันมีทั้งข้อดีมันมีทั้งข้อเสียเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้และอย่างนึงที่เป็นข้อดีของจีนก็คือเวลาจีนทำอะไรจีนไม่บังคับให้ชาติอื่นๆต้องทำนะครับมันอาจจะแตกต่างจากโลกตะวันตกนะที่อยากให้ทุกคนคิดแบบโลกตะวันตกแบบยูโรเซนทริกหมดแต่จีนเวลาเขาทำอะไรเขาไม่เคยบอกนะว่าคุณต้องทำตามเขานะครับข้อที่สองต้องพิจารณาสิ่งที่จีนทำด้วยใจเป็นธรรมนะครับพยายามคิดให้ออกนอกกรอบจากแนวคิดที่เราอาจจะถูกครอบงำโดยกรอบความคิดแบบ Western Liberal Democracy เสรีนิยมประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกเพราะในความเป็นจริงโมเดลในโลกมันมีหลายโมเดลมากเพียงแต่เราอาจจะถูกครอบงำอยู่แล้วข้อที่3อันนี้จำเป็นที่สุดคือบริบททางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของไทยและของจีนมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งดังนั้นไทยต้องพัฒนาปรับปรุงและสร้างแนวทางการปฏิรูปของไทยขึ้นมาเองโดยต้องรับฟังความคิดเห็นและต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อหาโมเดลของไทยให้เจอให้ได้ครับวันนี้ก็ครบถ้วนทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าจะเอากลับไปคิดเป็นการบ้านกันนะคะใช่และจริงๆแล้วมีเวลาอีกสักหนึ่งนาทีอยากได้ตัวอย่างเพิ่มเติมครับอาจารย์อยากได้ตัวอย่างเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับลองนึกภาพดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนกลัวมากเลยว่าบริษัทอย่างเช่นตีตี้ตีตี้เนี่ยคือบริษัทที่คล้ายๆ Uber คล้ายๆ Grab อะครับแล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าตีตี้เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการเดินทางของคนจีนจำนวน500ล้านคนได้มันจะอันตรายขนาดไหนถ้าสมมุติว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับนี้ไปตกอยู่กับคนที่เป็นคนอื่นๆที่อาจจะเอาใช้ประโยชน์ของข้อมูลนี้ในทางที่ไม่ชอบค่ะเพราะนั้นการแบนตีตี้ไม่ให้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการเดินทางของคนจีนเป็นหลายร้อยล้านคนได้เพราะตีตี้ถือหุ้นโดยญี่ปุ่น 12.5% ถือโดย Uber 12.8% อย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นเป็นต้นครับอาจารย์เปิดประเด็นใหม่แล้วต้องกลับมาอีกนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคราวหน้ามาคุยเรื่องตีตี้กันค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะครับเราลากันไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ